เอาละค่ะในส่วนของบคสหัดใหญ่แห่งที่1น,นะคะปรับลดจํานวนเที่ยวรถค่ะในบางเส้นทางนะคะหลังที่ผู้โดยสารลดลงและผลพวงของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นผู้สื่อข่าวนะคะได้ลงพื้นที่สํารวจราคาค่าโดยสารและจํานวนของ เที่ยวของการเดินทางโดยสารรถสาธารณะนะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหัดใหญ่แห่งที่1อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพบว่าทางผู้ประกอบการขนส่งได้ปรับลดเที่ยวการเดินทางรถขาเป็นบางเส้นทางเหลือเพียงวันละ1-2เที่ยวเท่านั้นทางด้านนายยงยุทธรักษาพิสุผู้อำนวยการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหัดใหญ่ได้เผยว่าหลังผ่อนคลายมาตรการโควิดสิการเดินทาง เข้าสู่สภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ค่ะจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทางผู้ประกอบการเดินรถยืนยันไม่มีการปรับค่าขึ้นค่าโดยสารนะคะในส่วนของช่วงวันธรรมดาบางเส้นทางก็จะต้องปรับลดจํานวนเที่ยวการเดินรถค่ะเนื่องจากผู้โดยสารน้อยอย่างรถบัสโดยสารสาธารณะหัดใหญ่ระนองนะคะปรับลดจากสามเที่ยวเหลือเพียงหนึ่งเที่ยวต่อวันเนื่อง จากเป็นเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นชาวเมียนมาที่เข้ามาทํางานในจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันกับสายรถตู้สายด่านนอกหัดใหญ่ภูเกต็ตปรับลถจาก วันละ6เที่ยวนะคะก็เหลือวันละ2เที่ยวบวกกับต้นทุนค่าน้ํามันแพงด้วยค่ะกําไรก็เหลือเพีงนิดหน่อยซึ่งทางผู้ประกอบการนะคะก็อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับลดจํานวนเที่ยวเดินรถหน่วยงานต่างๆก็ยังคงอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและมีกําหนดช่วงเวลาออกรถที่ชัดเจนไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกคางค่ะ